ยินดีต้อนรับนี่คือรายการ Chicken Gaming ช่องสารเกมและอินดี้เกมครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทูตวัฒนธรรมจากต่างชาติที่เรารับรู้กันอยู่ทุกวันนี้มาจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนนั่นเองจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศนี้เขาเล่นอะไรกันคนสมัยก่อนเขาแต่งตัวอย่างไรมารู้จนคุ้นตาก็มาจากหนังนั่นไงครับและซีรีส์เกาหลีก็เป็นหนึ่งในนั้นจากซีรีส์ในเรื่อง Netflix ทำให้เราได้รู้ว่าเด็กๆสมัยก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนเขาเล่นกันแบบนี้นี่เองแล้วก็มีบางอย่างอย่างเช่นการดีดลูกแก้วก็เหมือนกับของบ้านเราหรือเล่นพันได้อันนี้ญี่ปุ่นมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่สมัยก่อนจนถึงสมัยนี้ก็คงจะมีเด็กๆเล่นกันอยู่นะครับถ้างั้นคลิปนี้มาดูการละเล่นวัยเด็กของชาวเกาหลีนั้นมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับทักกีซีกีเป็นเกมเกาหลีที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคโชซอนโดยเจ้าตัวนี้เรียกว่าตักจีเป็นของเล่นง่ายๆโดยเขาจะพับให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเลือกใช้กระดาษดีๆก็ทำออกมาสีสันสวยงามกติกาก็ง่ายๆเพียงแค่ใช้ตักจีของฝ่ายตนเองตบลงไปที่ตักจีของฝ่ายตรงข้ามถ้าตักจีของอีกฝ่ายพลิกเราก็จะตบหน้าเขาเอ้ยไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นก็อาจจะแค่แข่งกันสนุกๆทีนี้เราตบลงไปแล้วตักจีของอีกฝ่ายไม่พลิกอีกฝ่ายก็สามารถใช้ตักกีของตัวเองมาตบตักกีของเราได้ครับสลับกันไปมาอย่างนี้โดยเด็กๆ เขาจะเล่นหลายคนโดยตบลงไปในกองที่กำหนดของใครโดนพลิกก่อนก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับลูกข่างหรือเมียนวี่น้องๆเคยเล่นกันไหมในย่านเอเชียเราไม่เคยมีใครไม่รู้จักการเล่นลูกข่างครับบ้านเราใช้ไม้ที่กลึงมาอย่างดีแล้วก็มีตะปูปลายแหลมๆจากนั้นก็แบ่งกันปั่นลูกข่างลูกข่างใครดีกว่าคือหมุนอยู่ได้นานกว่าก็แสดงว่าคนเล่นหรือลูกข่างอันนั้นดีที่สุดตัวของเกาหลีค่อนข้างคล้ายกับบ้านเราแต่เขาจะมีไม้มาพันรอบๆแล้วก็เหวี่ยงไม้ลงบนพื้นถ้าฝีมือดีๆลูกข่างก็จะหมุนอยู่ได้นานและบางทีเขาก็ปั่นลูกข่างให้โดนสิ่งของหรือลูกข่างของอีกฝ่ายตรงข้ามจนล้มโดยลูกข่างของเรายังหมุนอยู่ครับจากคลิปจะเห็นเด็กม้งใช้ลูกข่างแบบเดียวกับเกาหลีเลยถ้าเป็นเด็กๆแถวบ้านเราพันรอบๆลูกข่างใช้ฝาโค้กแค่นี้เองครับมาเก็ตหรือที่เรียกกันว่าคงกิโนรีจะนิยมเล่นกันในหมู่เด็กผู้หญิงแต่จริงๆแล้วแอบว่าเด็กผู้ชายบางคนก็เคยไปเนียนเล่นกับเด็กผู้หญิงบ้างแหละน้องๆเคยไหมครับแต่ที่เกาหลีมาเก็บของเขามีตั้งแต่แบบง่ายๆเป็นก้อนหินไปจนถึงทำจากผ้าลูกเต่าเล็กๆเป็นผ้าสีสวยงามแต่ที่ยังมีขายกันอยู่เป็นก้อนพลาสติกหกเหลี่ยมสีสันลูกวาดอย่างที่เห็นนี้กติกาก็ง่ายๆใช้ความไวของมือโยนหมากเก็บกินไปแล้วก็เก็บก้อนที่อยู่กับพื้นให้หมดโดยที่ก้อนที่ถือไว้ไม่หล่นออกมาหรือบางทีอาจจะง่ายไปบางคนใช้หลังมือเก็บหินก็มีเกมตบการ์ดฮอจองอีทีทากิเราจะใช้การ์ดกระดาษสี่เหลี่ยมที่ใช้พับนกกระเรียนกันนะครับคือก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆด้วยนะวิธีเล่นก็คือเราตบมือทั้งสองข้างเพื่อให้กระดาษพลิกไปอีกด้านซึ่งการจะทำให้กระดาษพลิกลมที่ได้ต้องพอดีไม่แรงไม่เบาเกินไปจะดูไปก็ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยมาถึงเกมสุดระทึกแปะแข็งหรือเกมที่มีชื่อว่ามูกุงวาโคซีพิออมซินนิดาโดยกติกาจะมีว่าจะมีคนหนึ่งที่จะต้องพูดว่าดอกมูกุงวาบานแล้วคนที่เหลือก็จะค่อยๆเดินเข้าหาผู้ถูกปิดตาช้าๆโดยไม่ถูกจับได้นะครับถ้าหากถูกจับได้ล่ะจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ไงเกาหลีช่างคิดจริงๆนะบ้านเราจะมีใครเอาสไนเปอร์สองเพื่อนเวลาแพ้ไหมครับทีนี้ในกรณีที่ใครสามารถแตะตัวผู้ถูกปิดตาได้โดยไม่ถูกจับได้คนที่เหลือจะต้องรีบวิ่งกลับไปที่เส้นเริ่มต้นเพื่อไม่ให้คนที่ถูกปิดตาไล่จับได้และถ้าถูกจับได้ขึ้นมาแล้วก็จะต้องกลายมาเป็นคนปิดตาคนต่อไปนั่นเองตังตามอกกี้เกมดีดลูกหินกฎกติกามีอยู่ว่าเราต้องดีดลูกหินและขีดเส้นตามลูกหินที่กลิ้งไปเพื่อครอบครองที่ดินโดยใครที่มีหินมากที่สุดผู้นั้นเป็นฝ่ายชนะครับ
โดยเกมจะต้องวาดเส้นพื้นที่ขึ้นมาก่อนโดยมีตัวเลข 1-8 ไว้ในแต่ละช่องจากนั้นก็คว้างก้อนหินไปในช่องนั้นแล้วกระโดดตามสี่เหลี่ยมของแต่ละช่องครับแต่ห้ามกระโดดอันที่มีหินของเราอยู่โดยที่ต้องกระโดดขาเดียวด้วยความยากอยู่ที่ว่าพอมีหินอยู่มากแล้วเราก็ต้องกระโดดให้ไกลขึ้นยากขึ้นนั่นเองครับเกมยิงลูกแก้วกฎกติกามีอยู่ว่าเรายิงลูกแก้วไปให้โดนลูกแก้วฝ่ายตรงข้ามพอโดนแล้วเราก็จะได้ลูกแก้วของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของตัวเองนั่นเองใครได้ของฝ่ายตรงข้ามมามากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับจะเห็นว่าเกมลูกแก้วนี้ฮิตมากๆไม่มีใครไม่รู้จักเลยแม้แต่ประเทศจีนจริงจังกับการเล่นลูกแก้วถึงขนาดมีบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนเล่นกันจริงจังมีโต๊ะจักรลาดดูไกลๆนึกว่ากำลังเล่นสนุกเกอร์อยู่เกมกระโดดเชือกเกมนี้มีชื่อว่าโควมูจุนนาวอีเกมการละเล่นที่ฮิตมากๆในเกาหลีแม้แต่ในบ้านเราจนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนเคยเล่นสมัยนั้นใช้หนังยางมาร้อยทำเป็นเชือกง่ายๆก็แปลกนะครับจำได้ว่าไม่เคยเห็นเด็กคนไหนเอาเชือกมาจากบ้านเลยมาถึงก็มานั่งร้อยหนังยางโดดเล่นกันนี่แหละโดยการเล่นสามารถใช้ทักษะที่มีอยู่มาอวดโชว์กันได้เลยตั้งแต่โดดขาเดียวกระโดดแบบทีรัวๆหมุนตัวโดดสุดจะครีเอทมีเล่นกันแบบสอนในโรงเรียนกันไปเลยเกมนี้ที่เกาหลีเล่นกันเพลิดเพลินมากสามารถเล่นโชว์ตามจังหวะเพลงได้ด้วยอยากให้บ้านเรามีเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับเกมพันได้พันได้เป็นเกมที่ใครๆก็รู้จักไม่ว่าจีนญี่ปุ่นหรือบ้านเราก็เคยเล่นเกมพันได้กันมาแล้วโดยผู้เล่นจะสามารถท้าทายเพื่อนด้วยการให้ร้อยเชือกไปมาจนออกมาเป็นสะพานที่สวยงามหรือจะเล่นโชว์เดี่ยวพันได้ที่สลับซับซ้อนจนเป็นได้ที่สวยงามก็ได้ครับเป็นเจ้าแห่งการพันได้ที่มีฝีมืออยากที่ใครจะเรียนแบบได้ที่อาจเคยเห็นมาก็คือโนบิตะเจ้าแห่งการพันได้ฝีมือระดับเทพที่สามารถเล่นพันได้ด้วยท่าระดับชิงแชมป์โลกได้ครับแล้วก็มาถึง Squid Game หรือเกมปลาหมึกในภาษาเกาหลีเรียกว่าโอชิงโกเกมเกมนี้เขาว่าเป็นเกมโบราณนะครับตัวจะวาดรูปเป็นปลาหมึกเป็นเส้นง่ายๆบนพื้นโดยก็แบ่งเป็น2ฝ่ายเล่น2คนก็ได้โดยฝ่ายจู่โจมจะต้องวิ่งด้วยเท้าข้างเดียวจนกว่าจะผ่านจุดกึ่งกลางของปลาหมึกโดยทีมที่อยู่ข้างหลังคือส่วนท้ายของปลาหมึกสามารถใช้เท้า2ข้างได้แต่เคลื่อนที่ได้โดยห้ามออกนอกตัวปลาหมึกครับซึ่งเราจะเห็นว่าผู้เข้าสู่ส่วนหัวของปลาหมึกจะต้องพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะขึ้นไปส่วนหัวให้ได้ใครถึงหัวได้ก่อนเป็นผู้ชนะแต่จากในหนัง Squid Game เขาเล่นกันอย่างไรนั้นไปดูเอาใน Netflix จะดีกว่านะครับก็จบไปแล้วครับกับเกมการเล่นสนุกๆในวัยเด็กน้องๆเคยผ่านเกมอะไรกันมาแล้วบ้างในโรงเรียนคุณครูเคยสอนเราเล่นบ้างไหมครับแต่ส่วนใหญ่เราก็เล่นกันเองนะบางทีก็ไปเข้ากลุ่มผู้หญิงก็ยังไปโดดเชือกกับเขาที่ผู้หญิงเล่นเราก็เล่นกันหมดนะครับหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์หากใช่กด Subscribe นะครับไว้รับชมเรื่องราวดีๆกับสาระในเกมน่าสนใจกันใหม่ได้ในช่อง Chicken Gaming สวัสดีครับ